นี่เราดูอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับอำเภอแม่ริมก็ไปอยู่ห่างจากเชียงใหม่ประมาณ20กิโลครับแม่ริมมีความสำคัญหลายๆด้านด้านท่องเที่ยวก็มีสวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์นะครับแล้วก็ด้านประวัติศาสตร์ก็มีตำหนักเจ้าดารารัศมีมเหสีรัชกาลที่5ก็มีตำหนักที่แม่ริมนะครับแล้วก็ที่ท่องเที่ยวคือมั่นแจ่มเยอะแยะครับแม่ริมนี่ก็มีความเจริญเป็นส่วนหนึ่งของเชียงใหม่ไปแล้วครับเขตอำเภอเมืองนะครับเพราะความเจริญมันต่อเนื่องมากจากเชียงใหม่เข้าสู่แม่ริมอีกอย่างนึงคือแม่ริมจะมีค่ายทหารเยอะมากครับกองพันสตางค์กองพันปืนใหญ่เยอะแยะครับแม่ริมตรงนี้เมื่อก่อนก็ไม่มีทางรอดก็มีทางรอดแล้วครับทางลอดดอนแก้วเมื่อก่อนจะไปชัยประการไปแม่แตงก็ทางก็เป็น4เลนตอนนี้เป็น8เลนแล้วครับฝั่งก็4เลนแล้วครับเพื่อแม่ริมนี่ก็ทำหลักๆ ก็คือทำนาทำพืชผักและที่ท่องเที่ยวหลายๆที่ก็อยู่เพื่อแม่ริมไม่ได้มีเอกลักษณ์นะครับก็คือพื้นที่ราบราบเรียบนะครับอาการทำเกษตรนี่ก็ค่ายทหารนะครับนี่อะไรเนาะกองพันสตางค์ก็ไม่แน่ใจมันเกิดกันต่างๆก็กองพันสตางค์ครับอันนี้เราผ่านบ้านดอนแก้วขอค่ายตากสินตักสินนี่เองโอ้ค่ายใหม่นะครับดิหรือเปล่าเมื่อก่อนไม่เห็นนะมีบ้านดอนแก้วครับฝั่งซ้ายติดที่ติดของภูเขาเนี่ยก็จะเป็นค่ายทหารขวานี่ก็เป็นบ้านคนนะครับที่เราเห็นไม่ค่อยมีบ้านคนที่หมู่บ้านอยู่ข้างในนะครับกองพันสัตว์ต่างคือกรมการสัตว์ทหารบกนี่เองอาจจะคุ้นเคยกับค่ายนี้ดีมากครับกับผ่านที่ไรก็จะเจอค่ายนี้นี่เราก็เริ่มเข้าตัวเขตตัวเมืองนะครับของแม่ริมเจริญมากครับจำไม่ได้ครับ10ปีที่แล้วมีห้างแมคโครด้วยครับข้างหน้านี้นะครับเมื่อก่อนไม่มีนะครับตอนนี้มีห้างแมคโครมาเปิดแล้วนี่ครับด้านขวานี่ห้างแมคโครแม่ริมเลยนะครับปั๊มเชลยังมีเดิมอยู่บางจ่าก็เมื่อก่อนก็แวะบ่อยครับแม่ริมนี่มาสร้างที่แม่ริมด้วยองค์บาจัดสรรตอนไม่มีนะครับเจริญจริงๆครับเชียงใหม่เนี่ยไม่ส
ร้างสนามกอล์ฟกินบาเล่นี่มีมานานแล้วครับกินบาเล่แยกข้างหน้าขวาไปแม่โจ้นะครับซ้ายไปเสมิงตรงไปแม่แตงนี่เป็นแยกหลักของแม่ริมเลยครับแยกศรีบุญเรืองโอ้แยกศรีบุญเรืองนี่เองตรงแยกศรีบุญเรืองสมัยก่อนก็จะมีร้านอาหารขายพวกข้าวซอยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับเมื่อก่อนก็ไปกินประจำเอ๊ะมีอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเมื่อก่อนตรงนี้เป็น3แยกแล้วครับตอนนี้ครับเขาทำเป็น4แยกแล้วครับเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยครับร้านอาหารเนี่ยอ๋อเป็นหมูกระทะแล้วก่อนขายข้าวซอยอะไรร้านนี้ผมแวะกินบ่อยครับเข้ามาตัวเมืองเลยครับรถเยอะจริงครับมาต้องทำถนนบายพาสแล้วครับทีนี้เลี่ยงเมืองนะครับนี่ครับโอ้โรงเรียนบ้านริมใต้เนี่ยโรงพยาบาลเจ้าดารารัศมีนี่แหละครับที่ว่ามีตำหนักอยู่ข้างในแวะชมได้นะครับเสียค่าเข้ามาก่อน50บาทจะไม่ผิดนะครับคุ้มครับถ้าไปดูอยู่หลังนี่แหละครับเข้าทางนี่ครับวัดหลังธนาคารกรุงเทพเนี่ยครับตลาดก็ยังมีเหมือนเดิมที่ว่าการอำเภอแม่ริมนะครับก็มาก่อนคึกคักครับแม่ริมคึกคักเดี๋ยวนี้คึกคักกว่าเดิมเยอะเลยครับแม่ริมก็เป็นอำเภอสำคัญของเชียงใหม่นะครับจริงๆครับแม่ริมนี่ไม่ก่อนก็ยังคับข้างแต่นี้คับข้างกว่าเดิมเยอะแล้วครับหลายเท่าแยกซ้ายเนี่ยแยกไปเสมิงนะครับแล้วก็ไปเที่ยวได้หลายที่สวนพฤกษศาสตร์ศิริกิติ์ม่อนแจ่มแล้วรีสอร์ทเยอะแถวนี้ครับเป็นแหล่งเส้นท่องเที่ยวเส้นหนึ่งของแม่ริมครับมีทั้งที่แบบแนวแอดเวนเจอร์มีทั้งทำชมธรรมชาติจากตัวอำเภอแม่ริมแล้วครับความเจริญเรืองก็ออกมาเรื่อยๆมาเกือบ10ปีนี่ต่าง
ตาไปเยอะครับน้ำแม่ริมโอ้อำเภอแม่ริมน่าอาจจะเจอจากชื่อก็ได้ครับน้ำแม่ริมนี่โรงงานสามแม่ครัวอันนี้จำได้อยู่ครับรอยัลฟู้ดเนี่ยแม่แตงข้างหน้าครับจากน้ำแม่แตงนะครับแม่ริมคือน้ำแม่ริมเดินไปมากนะครับวัดเจดีย์สถานนี่ก็จำได้อยู่นะครับแต่นี้เมื่อก่อนไม่มีชุมชนเยอะขนาดนี้ครับบางห่างเดี๋ยวนี้โอ้โหเจริญไปมากๆเส้น107ตัวนี้ก็จะไปแม่แตงชัยปราการแล้วก็ออกไปเชียงรายได้นะครับออกตรงไอ้แม่จันเทศบาลตำบลสันโป่งแต่ดาวช้างมันมีใหญ่มากนะครับวัดพระเจ้าพระธาตุจอมแตงเทศบาลตำบลสันโป่งนี่จำได้ครับมันจะมีป่าสักตรงนี้เยอะความเจริญก็มาเรื่อยๆครับมันนี่ผมว่าใกล้ถึงแม่แตงเลยครับความเจริญต่อเนื่องมากครับเส้นนี็นกว่าเดิมเยอะครับก็ไม่ผมนะแต่คนผ่านมาผ่านจำเส้นนี้อาจจะไม่ต่างตาแต่ไม่ได้มาเกือบ10ปีเนี่ยโอ้โหเจริญมากๆก็สำหรับเพื่อนแม่ริมก็ปิดคลิปที่บ้านหนองอาบช้างนะครับก็มาเที่ยวได้นะครับเส้นนี้สีเลนหมดแล้ว